พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะคอสอชอระบ,บุว่าการร่างรัฐธรรมนูญนั้นคือบาระแห่งชาตินะคะซึ่งทุกฝ่ายต้องช่วยกันคิดแล้วก็วางแผนเพื่อที่จะวางแนวทางบ้านเมืองให้ดีที่สุดพร้อมกับคาดหวังให้นักการเมืองตอบรับแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเพื่อกับเคลื่อนบ้านเมืองไปในทิศทางเดียวกันค่ะระหว่างชี้แจงผลการดําเนินงานและสถนานการณ์บ้านเมืองในช่วงสัปดาห์ผ่านรายการคืนความสุขให้คนในชาติ พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกและทมนตรีระบุว่าการร่างทุ่มฉบับใหม่นี้คือวาระแห่งชาติที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมกันคิดและหว,ว่างแนวทางไปพร้อมกันเพื่อความมั่นคงยั่งยืนและเข้มแข็งของบ้านเ<ป>มือ,อ,อง ทางนี้นายกรัฐมนตรียังคาดหวังว่าทุกฝ่ายนะคะโดยเฉพาะการเมืองจะตอบรับแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่จะใช้เป็นกรอบการพัฒนาประเทศร่วมกันระหว่างรัฐบาลเอกชนและประชาชนภายใต้ทิศทางเดียวกันค่ะเป็นการพัฒนาร่วมกันนะครับรัฐบาลใหม่ก็จะสามารถบริหารประเทศได้อย่างมั่นคงนะมีสถียภาพหากว่าเราใช้ทั้งยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายภาคไปพร้อมๆกันผมว่ามันประเทศชาติมันมีอนาคตนะ ผมขอขอบคุณนะครับนักการเมืองที่หวังดีกับประเทศชาติเพราะฉะนั้นเราไม่น่าจะมาขัดแย้งกันตรงนี้นะครับในเมื่อทุกท่านอาสาจะเข้ามาดูแลประชาชนและประเทศชาติไม่ใช่เพื่อตนเองผมขอความร่วมมือและความไว้วางใจนะครับโม่ทันครับ นายกรัฐมนตรีได้ใช้โอกาสนี้ชี้แจงว่าการกำหนดมาตรการควบคุมการเผาป่าในพื้นที่การเกษตระจะมีการจัดชุดลาตระเบนร่วมประกาศเขตห้ามเผาและจะมีบทลงโทษสถานหนักเพื่อแก้ปัญหาหมอกควันอย่างยั่งยืน ทั้งนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวย้ำถึงนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ซึ่งแต่ละสถานศึกษาสามารถดำเนินการได้เป็นอย่างดีและจะพยายามปรับปรุงแก้ไขการดำเนินการให้เกิดประสิทธิผลมากที่สุดรวมถึงแนวทางการเป็นรูปการผลิตกําลังคนในสายอาชีวศึกษาพร้อมผลักดันการสร้างภาพลักษณ์ปรับค่านิยมต่อการเรียนในสายอาชีพนี้เริ่มดีขึ้นตามลำดับ โดยปีการศึกษา2,558นะคะมีผู้เรียนสายอาชีพมากขึ้นในะรอบ10ปีแต่ก็ยังยอมรับว่าการเป็นรูปการศึกษาเป็นการดำเนินการที่ยากหากแต่ยืนยันจะได้ดำเนินการอย่างเต็มที่ค่ะ